สวัสดีครับควิกทิปในวันนี้นะครับจะมานำเสนอท่า Cat and Cow นะครับซึ่งเป็นท่าที่เราใช้เตรียมพร้อมนะครับในการวอร์มอัพนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับให้กับกระดูกสันหลังส่วนท่อนบนนะครับหรือว่า Thoracic Spine นั่นเองสำหรับ Cat and Cow นะครับเราจะเริ่มจากการคุกเข่าอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะโก่งหลังนะครับโดยหลังส่วนที่โก่งนะครับจะเป็นกระดูกสันหลังนะครับช่วงส่วนอกนะครับหรือว่าทอราซิกสปายนั่นเองนะครับเราจะโก่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้สุดเลยนะครับแล้วค่อยๆนะครับแอนให้สุดเหมือนกันโก่งขึ้นแล้วค่อยๆแอนนะครับก็หากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าหากสนใจในการโคชชิ่งหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทั้ง Facebook และ Instagram ครับผม